เห็นไหมคิมที่ทำที่รุ่นต้นเล็กๆอ่ะพอเก็บปุ๊บเก็บวันนั้นได้2 ตันกว่าต้นเล็กๆอย่างนี้แค่นี้ได้2 ตันกว่าที่พริก2 ไร่เก็บครั้งได้2 ตันอ่ะต้นเล็กเขาบอกทำไงพริกต้นเล็กแต่ว่าดกเขาบอกนี้เขาบอกจะให้มันโตแต่มันยังไม่โตก็ตอนหลังที่ผมบอกไงว่าใส่ชาเก้ลงไปเริ่มติดไม่จะลอยเหยเลยปานปกติมันติดไงวะเดี๋ยวได้เหยถ้าเราอัดปุ๋ยมันจะร่วงหรือเปล่าเนี่ยไม่ร่วงมั้งนะไม่ร่วงครับไม่ร่วงถ้าเน้นคิดหายูเรียเอาไหมยูเรียไม่ต้องใส่เอาสักโลดีไหมแล้วแต่พี่มันจริงๆมันได้หมดแต่ว่าถ้าพี่ใส่ยูเรียเนี่ยเยอะมันจะร่วงดอกน่ะไม่ครับเอาโลนึงกันยังดีเอาสูตร15สักหาโลที่แปลงที่ผมไปมาวันนี้แกใส่16บวกยูเรีย11ตลอดรอบแรกพี่ก็16หมดไปสอบนึงแล้วเนี่ยหมดไปสอบนึงแล้ว16หมดไปสอบนึงยูเรียไปครึ่งนึงแล้วมั้งเนี่ยมันจะติดตามรอบนี้พี่เอาสูตร15มาบำรุงต้นมันจะติดปึ๊บติดเลยเพราะว่าดอกมันเยอะดอกติดเลยติดหมดเลยช่วงนั้นมันจะติดหมดเลยมันติดหน่วยหมดเลยดอกไม่เยอะเดี๋ยวอีกมันก็จะเริ่มออกเห็นไหมมันออกเรื่อยๆครับแทงออกมาแทงสองตลอดเลยเนี่ยออกหมดเลยเอาถ้าเอาเสาเกศสีอีกรอบหนาก็จะพดดอกมันจะออกอีกต้นมันจะรับไหวไหมอย่างปีที่แล้วที่ผมบอกเลยพี่เอาโดนพี่พอใจก่อนแล้วก็หยุดแล้วอัดให้พริกมันใหญ่ให้ต้นอ่ะมันเลี้ยงลูกพอต้นมันเลี้ยงลูกเนี่ยก่อนที่พี่จะเก็บเกี่ยวสักพักหนึ่งล้างขวดเบิดแล้วล้างขวดอีกแล้วหมดแล้วเพราะว่าใช้จากหน้านู้นเนี่ยเอาฉีดถั่วไงมันก็เลยหมดฉีดถั่วก็หมดไม่ใช่แต่พริกฉีดถั่วก็ฉีดไปแล้วแล้วถั่วฉีดตั้งแต่แรกนะว่าฉีดที่หลังเพิ่งฝนตกเพิ่งฉีดเอาที่หลังนี่เพิ่งออกใหม่เนี่ยรุ่นแรกไม่ได้รุ่นหลังเนี่ยเดี๋ยววันนี้มันมีสีเป็นอีสันหรอกก็จะเอาสอบมาเขียนยังเอาปากก็คือต่างโน่นนี่บ้างงามซ้ำผุนหยกสยาม1 เดือนเสร็จ